เรื่องมันเศร้าพระเอกหล่อช่องดันแต่ดังไม่สุดเห็นความหล่อของนักแสดงบางคนต้องยอมรับว่าน่าเสียดายจริงๆถึงแม้จะถูกสถานีดันให้เป็นพระเอกเลิศๆโปรยเสน่ห์ในละครให้คนดูหลงรักรัวๆเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับว่ายังดังไม่สุดมีใครกันบ้างตามไปดูพร้อมกันเริ่มต้นที่คนแรกของทางช่องวัน31หมอเหน่งสรันหล่อตีโปรไฟล์ดีเป็นถึงหมอสัตวแพทย์มีละครออกมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ถูกดันให้ประกบควีนตัวแม่บีน้ำทิพย์ในรักสุดท้ายใหญ่จอมเหวี่ยงแต่กลับลาจอไปแบบเงียบๆต่อกันที่วิกหมอชิตกับพระเอกแก้มนุ่มบิววรพลถูกทางสถานีดันรัวๆจากพระเอกละครเย็นเลื่อนขั้นสู่ละครหลังข่าวกับเรื่องเกาะรักก้นหัวใจพร้อมส่งไม้ต่อประกบนาวที่สานาถในสร้อยนาคีแต่แฟนละครกลับดราม่าเคมีไม่เข้ากันบ้างหมดเวลาเป็นพระเอกแล้วบ้างอีกหนึ่งหนุ่มหล่อเบนสันติราษฎร์นั่งแทนเป็นเจ้าพ่อพระเอกละครเย็นช่องดันแบบรัวๆแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะเป็นพระเอกหลังข่าวก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปปิดท้ายทางด้านวิก3ไอซ์พานุวัฒน์จากหนุ่มผมยาวสุดเซินในผลงานเรื่องวาสนารักประกบนิชาและที่ใกล้ลงจอตอนนี้ชายแพทย์สยาและกลเกมรักที่ครั้งนี้ขอเปลี่ยนลุคใหม่ตัดผมสั้นจนหล่อละมุนแต่จะปังได้หรือไม่ต้องติดตาม